นะวันนี้กลับไปนะไปดูนะทุกคนเลยนะเอาต่อไปปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในจิตใจตอนนี้มันมีรายการที่คสช.เนี่ยเขาจัดรายการมีการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามเช่นการให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะนักเรียนก็นึกถึงอะไรนะไข่พะโล้ข้ามรั้วถูกไหมไข่พะโล้ข้ามรั้วมีไหมบ้านนักเรียนยังมีอยู่หรือเปล่าหรือเสียสละที่นั่งกลางร่มให้มีไหมไข่พะโล้ข้ามรั้วนี่ไม่มีเลยเหรอคะเขาถามว่ามันมีปลาช่อนอยู่หนึ่งตัวทำยังไงถึงจะให้กินได้เป็นปีฮะมีปลาช่อนอยู่หนึ่งตัวทำยังไงจะให้กินได้เป็นปีตากแห้งเพาะพันธุ์แบ่งคนอื่นทำปลาร้าดีไหมดีมีตากแห้งทำปลาร้าปลาเค็มวิธีการที่ง่ายที่สุดและถูกใจก็คือทำไมคะเอาปลานั้นไปทำอาหารแล้วก็ใส่ถ้วยแบ่งข้างบ้านไปอย่ากินคนเดียวผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แกงปลาไหลผัดปลาไหลผัดฉ่ามันก็ลอยข้ามรั้วมาถูกไหมจากคนที่ได้ปลาช่อนของเราไปอีกหนึ่งเดือนบ้านนู้นเพิ่งนึกได้ไปเที่ยวภาคใต้มาเอาเงาะมาให้หนึ่งพวงดีไหมได้กินยาวนานอันนี้แหละเขาเรียกว่าการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามส่วนค่านิยมที่ไม่ดีอย่างเช่นรายการที่มีอะไรอ่ะการโชว์การแต่งกายสไตล์แบบว่าวิวแหววๆอะไรอย่างนั้นอะอันนั้นไม่ดีไม่ควรทำดูแล้วอย่าคิดว่ามันใช่คนไทยไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมถ้าเราจะเอาเสื้อผ้าเข้ามาก็ให้มันปรับให้มันเข้ากับเราหน่อยนะแต่ว่าอย่าลืมไข่พะโล้ข้ามรั้วความมีน้ำใจคนไทยก็ต้องมีน้ำใจนะคนไทยต้องมีน้ำใจถึงแม้ว่าคนไทยชอบสบายแต่คนไทยก็ต้องมีน้ำใจนะมีน้ำใจให้กันและกันอ้าวต่อไปหมดแล้วนะ5ข้อไหนลองทวนมี5ข้อหรือเปล่า5ข้ออ้าวลองดูทำยังไงถึงจะได้ข่าวดีๆทำยังไงถึงจะได้ข่าวดีเวลาดูข่าวนักเรียนทำไงคะดูข่าวทำยังไงได้ยินแว่วๆได้ยินแว่วๆได้ไหมเคยไหมได้ยินแว่วๆเคยสิเวลาตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาได้ยินแว่วๆกลับรีบกลับไปดูกลับไปใหม่เลยไปย้อนกลับใหม่เลยมันอะไรกันแน่ไม่ใช่เขาบอกว่า อะไรทองก็ไม่รู้นะเขาแจกทองกันหรือเปล่ายังไม่ใช่นะคืออย่าฟังแบบแว่วๆฟังดูหลายๆช่องถ้าเป็นโทรทัศน์ข่าวแบบนี้มันแบบเดียวกันไหมนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นยิ่งเวลาใกล้จะวันที่มีเขาอะไรที่เรียกวันหวยออกวันที่16วันที่1เนี่ยมันก็จะมีข่าวอภินิหารอะไรอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยนะเชื่อถือได้หรือเปล่าหรือข่าวเดียวรถไฟตกรางเนี่ยทำยังไงหลักการในการรับข้อมูลข่าวสารแหล่งที่มาเขาเล่าว่าง่ายๆเลยแหล่งที่มาเนี่ยขนาดอยู่ใกล้ๆคุณครูพูดไปนิดเดียวเนี่ยเวลาสะท้อนกลับมาแล้วมันไม่ใช่เลยคุณครูพูดถึงเรื่องลูกสุนัขกลับเข้ามาหาครูอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นลูกงูอย่างนี้เป็นต้นนะพิจารณาแหล่งข่าวสารว่ามาจากไหนเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะมาจากแหล่งใดน่าเชื่อถือไหมมีอะไรยืนยันเหมือนที่เวลาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งนะข้อมูลข่าวสารมันมาจากไหนคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นไหมแล้วน่าเชื่อถือได้หรือเปล่าเหมือนข่าวก่อนนู้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนที่บอกว่าสองคนที่บอกว่าถูกอะไรนะถูกรถตู้ลักพาตัว
เดี๋ยวที่ดึงไปแล้วแขนเสื้อขาดอ่ะใช่ไหมจำได้ไหมเด็กผู้หญิงสองคนอยู่ชั้นป.6แต่จริงๆแล้วมีรถตู้มาดึงไหมไม่มีแต่สองคนนั้นทำไมคะสร้างเหตุการณ์เพราะไม่อยากไปโรงเรียนนะไม่อยากไปโรงเรียนอันนี้แหล่งมาจากไหนเชื่อถือได้ไหมต่อไปแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นตรงนี้ก็หมายความว่าเวลาอ่านข่าวเนี่ยนักอ่านข่าวจะมีการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นตรงนั้นน่ะมันเป็นข้อเท็จจริงนะลองย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นิดนึงความจริงก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ข้อเท็จจริงคือการเสริมอธิบายความนะนักเรียนก็ต้องตรวจสอบว่าเมื่อกี้แม่ค้าปลาหมึกเนี่ยใช่ไหมนะตรวจสอบไปแหล่งที่มาอันนี้ผู้ที่ตรวจสอบเนี่ยก็คือนักข่าวถูกไหมคะนักข่าวพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะนั้นนักเรียนมีหน้าที่คอยติดตามนักเรียนคอยติดตามอย่าเพิ่งพอเห็นข่าวปุ๊บแล้วเหมือนข่าวที่ทำไมคะเด็กๆกุเรื่องขึ้นมาเพื่อไม่อยากไปโรงเรียนอุ้ยเชื่อมากเลยครูดูครูก็เชื่อบอกว่ามีรถตู้มาจับตัวแขนเขินเสื้อขาดหมดเลยถูกไหมที่แท้จริงแล้วดูไปดูมาจากข้อเท็จจริงเมื่อมีการสอบสวนเด็กทำไมคะโกหกไม่อยากไปโรงเรียนแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์เอาแล้วถ้าเกิดดูเรื่องราวดูในคลิปที่โจรมาลักขโมยข้าวของลักขโมยทองล่ะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงไปเป็นโจรใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราจะได้ระมัดระวังนักเรียนอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของร้านทองนะคะที่ต้องป้องกันอย่างดีนักเรียนอาจจะเป็นคนไปซื้อทองอยู่ในเหตุการณ์ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นนักเรียนจะทำยังไงสู้ยิบตาหรือว่ากระโดดหลบหรือว่าแอบหรือบอกว่าเอาไปเลยมีเท่าไหร่เอาไปให้หมดเรียนก็ต้องนำมาใช้ประโยชน์ถ้าโจรมันตัวเล็กๆอาวุธมันไม่มีเนี่ยเอาไหมเอาถ้ามันถือปืนมาเอาไหมไม่สู้ถอยดีกว่าใช่ไหมเราก็ต้องมาคิดมาวิเคราะห์ดูอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทีนี้ฝากงานนักเรียนนิดหนึ่งนะเดี๋ยวคุณครูจะมีใบงานให้นักเรียนให้นักเรียนทำข่าวให้เลือกข่าวให้เลือกนะคะให้เลือกกรองมาอย่างดีเลยเอาข่าวที่ดีๆหน่อยให้เลือกข่าวหรือเหตุการณ์ที่สนใจมา1ข่าวแล้ววิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดให้นะข่าวแบบไร้สาระไม่เอานะเอาที่มันมีการวิเคราะห์ที่มันจะให้ข้อคิดที่มันจะทำให้เราเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดูนะเลือกข่าวในกระดาษ A4 นักเรียนก็ติดภาพเขียนหัวข้อหัวข้อข่าวเขียนว่าอะไรมีแหล่งข่าวมาจากไหนเอามาจากไหนอย่างเช่นเอามาจากหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวให้ปลายทางเขียนก่อนแต่ปลายทางโรงเรียนวางใจกังวลคุณครูมีให้นะคุณครูมีกระดาษมีใบงานให้1ใบนักเรียนไม่ต้องเขียนเผื่อปลายทางที่อยู่ไกลๆอับข่าวอันนี้ของครูนะที่เด็กๆจะต้องเขียนเหมือนกับอันนั้นแหละค่ะแต่ว่าให้เพิ่มเติมเอากลับไปดูในสไลด์ก่อนในสไลด์อันนี้เขียนว่าข่าวมาจากไหนแหล่งข่าวนี้เชื่อถือได้หรือไม่นะคะสิ่งที่สำคัญพอได้อันนี้แล้วบรรทัดต่อไปใจความสำคัญใจความสำคัญข่าวมีใจความสำคัญเรื่องราวทั้งเรียนก็ย่อมานะความจริงของข่าวคืออะไรความจริงเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงส่วนข้อคิดเห็นในข่าวให้นักเรียนเขียนลงไปนะอย่างเช่นข่าวเนี่ยคุณยายถูกข่มขืนสมมุตินักเรียนมีข้อคิดเห็นอะไรอย่างนี้ในข่าวนักเรียนก็เขียนลงไปตรงนี้นะทำได้ไหมคะทำได้นะพยายามเลือกข่าวที่มันมีสาระที่มันมีประโยชน์มันให้ความรู้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็อันสุดท้ายที่จะเขียนคือ
ข่าวนี้เชื่อถือได้ไหมนะเพราะอะไรนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ได้ได้เนี่ยโดยวิธีไหนตรงดังนี้เนี่ยคือวิธีไหนนะของการอ่านข่าวทุกคนต้องได้คนละ1ข่าวนะถ้าไม่มีภาพประกอบนักเรียนฟังมาจากรายการโทรทัศน์นักเรียนก็เขียนว่าจากรายการโทรทัศน์นักเรียนไม่ต้องเขียนภาพก็ได้ไม่มีภาพก็ได้คุณครูไม่ว่าแต่เนื้อหาสาระต้องครบนะคะเนื้อหาสาระต้องครบเอาละฝากเด็กๆไว้อย่าลืมนะคะนักเรียนไม่มีเวลาดูข่าวนักเรียนก็อ่านได้ในห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์มีหลายฉบับมากเลือกอ่านเอาแล้วก็ข่าวเดียวกันแต่ละฉบับก็ลองอ่านซ้ำๆดูว่าข่าวเดียวกันจะเหมือนกันไหมนะคะให้นักเรียนหัดวิเคราะห์ข่าวนั่นเองเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ